ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดดีของดอกไม้สดค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับกลับมากับพูดดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาตามติดชีวิตของวิมลตอนที่แล้วนี่โอ้โหโศกาอาดูลนะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะใครเจอแบบนี้แล้วก็เจอในสมัยนั้นด้วยไม่ใช่สมัยนี้เนี่ยก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันล่ะค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะก็มาถึงตอนที่16ค่ะใบนิดๆ นะครับว่าตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่ของวิมลอีกครั้งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นในทางลบเสมอไปใช่อาจจะเป็นไปในทางลบก่อนอาจจะต้องโศกาอาดูลก่อนแต่มันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรดีๆก็ได้อีกเหมือนกันนะคะมันไม่แน่ไม่นอนค่ะใช่ครับก็อาจจะเหมือนหุ้นแหละครับมีช่วงตกลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะสวิงกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนอารมณ์ของคนเหมือนชีวิตของเราประมาณนี้แหละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงวิมลก็เนาะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นล่ะค่ะแต่วันนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้เศร้ามากเหมือนตอนที่แล้วแต่อาจจะมีอะไรดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกว่านะทำให้เรารู้สึกคลายจากความสงสารวิมลเมื่อตอนที่แล้วแต่ว่าจะมีอะไรดีๆเดี๋ยวต้องรอฟังค่ะในตอนที่16ไปกันเลยค่ะก่อนนี้เช้าขึ้นวิมลทำงานด้วยกายและใช้ความคิดแก้ไขความยุ่งยากขัดข้องต่างๆพอบ่ายคล้อยอุดมมาถึงวิมลได้เห็นความรักความกังวลต่อหล่อนในสีหน้าของเขาความเหน็ดเหนื่อยของหล่อนทั้งกายและใจก็คลายลงและแม้ว่าหล่อนจะนั่งพูดกับเขาหรือจะลุกเดินไปมาเพื่อทำกิจต่างๆต่อไปเมื่อไหร่หล่อนมองมาทางเขาก็จะได้พบกับสายตาที่แสดงความเตรียมพร้อมในอันที่จะแบ่งเบาภาระของหล่อนเฝ้าตามจับจ้องอยู่ที่หล่อนทุกเวลานาทีไม่ว่าเขาจะอยู่คนเดียวเฉพาะหน้าหล่อนหรือมีบุคคลที่3ที่4ที่5อยู่ด้วยวิมลก็ย่อมจะรู้สึกว่าในดวงใจของเขามีตัวหล่อนผู้เดียวเป็นเจ้าครองอยู่โลกนี้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดที่เขาสนใจเสมอด้วยความทุกข์สุขของวิมลความรักความเอาใจใส่ของเขามากมายลึกซึ้งถึงเพียงนี้จึงมีอำนาจพอที่จะปัดเป่าป้องกันความต้องการของวิมลในอันที่จะได้รับความสนใจจากผู้อื่นนอกไปจากตัวเขามิให้รบกวนจิตใจของวิมลได้แต่เมื่อไม่มีเขาเสียแล้วทุกๆเย็นมานพกับน้องเล็กๆไปอยู่เสียที่ตึกตามเคยตามเคยอีกมาลีไปกับจรูนนางพร้อมหายหน้าไปทันทีเมื่อที่เตรียมอาหารมื้อสุดท้ายแม้แต่เด็กหญิงบุญยิ่งก็หาโอกาสเลี่ยงไปร่วมการเล่นกับนายน้อยๆคงเหลือแต่หัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นหญิงสาวอายุเพียง21ปีกับเศษเดือนเป็นผู้รับผิดชอบในความเป็นอยู่ของคนในปกครองอุทิศกำลังกายกำลังใจเพื่อให้ความเป็นอยู่ของเขาเป็นไปด้วยดีแต่คล้ายกับบุคคลที่หาราคาค่างวดมิได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวอย่างไม่มีใครเหลียวแลในขณะที่ผู้อาศัยต่างคนต่างแสวงหา
ความสุขความพอใจตามทางของเขาปุถุชนส่วนมากที่สุดคอยที่จะถือตัวว่าเป็นคนสำคัญกว่าผู้อื่นอยู่แล้วพิสูจน์ได้จากการที่เห็นมนุษย์ด้วยกันซามกว่าตนอะไรเป็นเหตุแห่งความหลงนี้คือฉันทาคติความลำเอียงเพราะรักและมนุษย์จำพวกที่ดีที่สุดก็ไม่วายที่จะรักตนหรือสิ่งที่เนื่องโดยตนเหนือสิ่งทั้งมวลเฉพาะอย่างยิ่งชนผู้มีความสำคัญในตนอยู่โดยแท้จริงมากบ้างน้อยบ้างตามส่วนบุคคลหากไม่มีผู้อื่นแสดงว่าได้เห็นความสำคัญนั้นหรือแสดงน้อยไปไม่พอแก่ความต้องการเจ้าตัวบุคคลผู้มีความสำคัญก็มักจะทำหน้าที่แสดงเสียเองนี่เป็นต้นเหตุอันแท้จริงที่ทำให้รอยแห่งความหยิ่งปรากฏในสีหน้าหรือท่าทางของบุคคลที่โลกหรือชาติหรือคณะหรือแม้แต่เพียงหมู่ยกย่องว่าสำคัญเกือบทุกคนไปและแล้วก็เป็นเหตุให้ฝ่ายบุคคลที่ไม่มีความสำคัญเป็นสมบัติเกิดความริษยาและมุ่งร้ายต่อคนสำคัญด้วยวิมลจวนเจียนจะพลัดเข้าในจำพวกบุคคลที่คอยจับความสำคัญในตนของตนดังกล่าวมานี้จิตใจของหล่อนโอนเอียงไปในทางที่จะตักตวงบุญคุณจากพี่และน้องหล่อนเป็นคนสำคัญที่สุดของตระกูลในปัจจุบันความเป็นไปแห่งคนทุกคนในตระกูลอยู่ในเงื้อมือหล่อนแต่ช่างไม่มีใครเอื้อเฟื้อต่อความเป็นคนสำคัญของหล่อนสักคนหนึ่งเลยวิมลเห็นว่าตนทำคุณให้แก่ผู้อื่นที่หาน้ำใจมิได้เขาเหล่านั้นมิได้เห็นความดีของหล่อนก็ประโยชน์อะไรเล่าที่จะใส่ใจในเขาอีกประโยชน์อะไรที่จะเอื้อเฟื้อต่อทุกสุขของเขาซึ่งไม่รู้จักค่าแห่งการสละของหล่อนประโยชน์อะไรที่จะพูดเล่นเจรจากับเขาและประโยชน์อะไรที่เขากับหล่อนจะอยู่ร่วมชายคาเดียวกันต่อไปสำร้ายจดหมายจากนายวิพัฒน์ซึ่งวิมลเคยได้รับทุกปักบัดนี้ถึงกำหนดที่ควรจะได้รับอีกจดหมายก็หาถึงมือวิมลไม่ทางคุณแสหรือข่าวคราวก็เงียบหายไปสัปดาห์หนึ่งเต็มๆในคราวที่วิมลครุ่นคิดแต่ในทางที่ร้ายเช่นนี้ก็มองเห็นแต่ในแง่ที่ว่าทุกๆคนในโลกนี้ทอดทิ้งหล่อนเสียแล้วมนุษย์ที่เอาใจใส่ในหล่อนแม้แต่สักคนก็ไม่มีวิมลหารู้สึกตัวไม่ว่าในยามที่หล่อนงุดงิดกลัดกลุ้มนั้นหล่อนได้พูดและทำสิ่งใดบ้างที่หวนกลับมาเป็นเครื่องร้อนแก่หล่อนเองแม่แป๋วกับพ่อออสไม่กล้าที่จะเข้าใกล้คุณพี่เพราะเมื่อใกล้ทีไรก็ได้ฟังแต่เสียงที่ห้วนและกระด้างทั้งได้เห็นแต่สีหน้าอันบึ้งตึงสำแดงความเป็นใหญ่ซึ่งได้เคยเห็นเป็นมาเสียแล้วนานมากจนมักจะเด่นขึ้นในคราวที่วิมลลืมระวังเป็นธรรมดาเด็กนั้นย่อมจะไม่เข้าใจแจ่มแจ้งแต่ก็ย่อมจะรู้สึก
ได้ดีพอที่จะเกรงขามจนเกินความขลาดมาลีไม่มีเวลาที่จะสังเกตหรือคิดถึงใครอื่นนอกไปจากคู่รักของหล่อนก็ไม่สนใจเลยในกิริยาท่าทางของพี่สาวมานพขัดเคืองขมขื่นคลายรักความสนิทสนมกลายรูปเป็นความกลัวกลัวสีหน้าเขากล่าวตรงๆตามนิสัยแล้วก็ขอดค้อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะพ่อเพื่อนคนดีที่สุดมาจากไปเสียบุคคลคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นแม้แต่เงาของวิมลกลับมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความร้าวรานระหว่างพี่น้องคู่นี้เมื่อได้ฟังมานพกล่าวคำกลัวสีหน้าก็เตือนขึ้นช้าๆด้วยน้ำเสียงกังวานหนักแน่นแต่กลมกล่อมเพราะหูคำนั้นไม่ควรใช้สำหรับคนที่คุณเคารพกลัวอำนาจกลัวความดีใช้ได้แต่กลัวสีหน้าฟังดูคล้ายกับว่าคุณชังน้ำหน้าพี่สาวของคุณเองเขาผู้นี้มีปกติเป็นคนพูดน้อยภรรยาของเขาเคยกล่าวเป็นเชิงเล่นต่อหน้าเขาว่ามีงานมากจนไม่มีเวลาจะพูดแต่เมื่อพูดขึ้นแล้วจะเป็นพูดคุยเล่นหรือพูดเป็นงานเป็นการก็ตามก็เหมือนมีอำนาจพิเศษอย่างหนึ่งบังคับให้ผู้ฟังต้องฟังด้วยความสนใจบางคราวต้องฟังด้วยความเคารพและจะมีน้อยคนนักหนาที่นึกอยากจะค้านหรือขัดคอเพียงแต่คุณพี่หน้าบึ้งด้วยหน่อยก็โกรธด้วยเหรอผู้นั้นกล่าวสืบไปคุณควรจะทำใจให้หนักแน่นมากกว่านี้นะในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าคนหนึ่งกำลังเศร้าโศกทำไมไม่ชวนไปเที่ยวเตร่หาเพื่อนฝูงเสียบ้างล่ะจ้างก็ไม่ไปชวนให้แทบตายก็ไม่มีประโยชน์ครับก็ดูแต่ที่นี่เธอยังไม่ยอมย่างมาเลยนี่เป็นคำตอบของมานพที่นี่ไม่ใช่บ้านเพื่อนคนที่กำลังไม่สบายใจเป็นธรรมดาที่จะไม่อยากพบคนแปลกหน้าดิฉันก็เคยสั่งทั้งพ่อมานพแม่มาลีจนกระทั่งแม่แป๋วกับพ่อออสก็เคยสั่งว่าให้ชวนคุณพี่มาเดินเล่นที่นี่บ้างฉันไม่มีความรังเกียจเลยบุคคลที่สามในที่นั้นเอ่ยขึ้นผู้เป็นสามีมองดูเจ้าหล่อนแล้วก็ไม่พูดว่าอะไรสืบไปบุคคลบางจำพวกมีความรู้ดีรู้ชั่วพอตัวแต่บางคราวความรู้นั้นก็มีอาการเสมือนหลับต้องถูกสะกิดจึงตื่นเย็นวันนั้นพอใกล้เวลาอาหารมานพเดินกลับที่อยู่ในใจเต็มไปด้วยความเจตนาอันดีงามแต่เมื่อมาพบวิมลยืนพิงลูกกรงมองดูนางสาวฟื้นจัดที่ตั้งอาหารอยู่เห็นวงหน้าอันเคร่งเครียดเบือนมาทางเขาช้าๆแล้วก็หันกลับไปเสียโดยไม่เปลี่ยนลักษณะแต่สักนิดเท้าของมานพก็พาตัวเขาเลี่ยงไปเสียทางหนึ่งเพื่อให้พ้นจากสายตาอันกระด้างเป็นค่าศึกแก่ความคิดที่ได้ตั้งไว รุ่งขึ้นวิมลได้รับจดหมายจากคุณแสมีข้อความอันเป็นตอนสำคัญดังต่อไปนี้
แม่ได้รับจดหมายจากพ่ออุดมเขียนตอนกลางคืนก่อนวันที่เขาจะลงเรือเล่าว่าแม่หนูรับมั่นเขาแล้วตกลงว่าจะคอยจนกว่าเขาจะกลับจากอังกฤษแรกทีเดียวแม่ตกใจมากแต่แล้วก็หายประหลาดใจแต่ว่าแม่หนูไม่ได้บอกให้แม่รู้ระแคะระคายเลยกลับกลายเป็นพ่ออุดมเป็นคนบอกแม่ก่อนแม่ได้รับจดหมายพ่ออุดมแล้วก็รอฟังข่าวจากทางแม่หนูจึงเลยได้เขียนจดหมายถึงแม่หนูก่อนแต่รอๆก็ยิ่งเงียบหายรอไม่ไหวอัดใจเสียแล้วก็เลยต้องเขียนมาแม่ไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเจ้าคุณพ่อของหนูยังมีชีวิตอยู่ท่านจะเต็มใจยกแม่หนูให้พ่ออุดมหรือไม่แต่สังเกตตามจดหมายพ่ออุดมรำพันเป็นห่วงเป็นใยแม่หนูเสียสามหน้าสรรเสริญเยินยอเสียอีกสี่หน้าฟังดูรู้สึกว่าแม่หนูเป็นคนชักนำให้เขามีมานะไปในทางที่ดียิ่งกว่าเก่าก็มานึกหักใจว่าบางทีจะมีบุพเพสันนิวาสกันมาแต่ปางก่อนถ้าอีก 3-4 ปีข้างหน้าพ่ออุดมยังรักแม่หนูเท่าเวลานี้ก็เห็นจะพอเชื่อได้ว่าหนูของแม่คงจะมีความสุขและมีหน้ามีตาตามสมควรมีอีกเรื่องหนึ่งแม่หนูไม่ได้เล่าให้แม่รู้พ่ออุดมเป็นคนรำพันมาเขาว่าแม่หนูรับจ้างเย็บเสื้อคิดเฉลี่ยค่าจ้างที่ได้ตกวันละ50สตางค์แม่รู้สึกยังไงยังไงพี่กนทำงานไม่ใช่ของเลวตรงกันข้ามเป็นของดีแต่ต้องเป็นงานที่เหมาะแก่ราคาของตัวผู้ทำสักหน่อยอย่างที่แม่หนูทำได้ราคาต่ำๆเช่นนั้นแม่ทุเรศใจถ้ายิ่งทำเพราะจะได้ค่าจ้างมาเป็นค่าขนมน้องอย่างที่พ่ออุดมเขาว่ายิ่งน่าสมเพชนักยังไม่จำเป็นถึงเพียงนั้นเย็บเสื้อของตัวเองของน้องเถิดแม่หนูของแม่ทำการบ้านการเรือนให้เต็มมือแต่อย่าไปเป็นลูกจ้างเขาเลยตรากตรำร่างกายเกินสมควรด้วยแล้วได้ไม่คุ้มกับเสียอันหนึ่งแม่มาคิดถึงการที่แม่หนูทำอะไรๆหลายอย่างจำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างเพื่อเห็นแก่พี่และน้องแม่ขอเตือนว่ากว่าพี่ชายของหนูจะเรียนสำเร็จไม่ใช่เวลาเล็กน้อยแม่หนูจะต้องทำนานนักน่ากลัวจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นเสียก่อนเพราะฉะนั้นในเวลานี้ควรคิดให้รอบคอบว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นแล้วก็เลือกทำเป็นสิ่งเป็นอย่างให้สม่ำเสมอดีกว่าที่จะตึงบ้างหย่อนบ้างเป็นการไม่ดีแม่หนูบางทีจะไม่รู้ตัวว่าเป็นคนมีทิฏฐิมานะมากจับทำอะไรแล้วคงไม่ทิ้งง่ายๆแต่นั่นแหละไอการทนทำมันไม่ใช่ของสนุกจะทำให้กลุ้มใจเหมือนกับมัดมือตัวเองทนหนักเข้าเหนื่อยยากหนักเข้าทีหลังก็จะโทษนั่นโทษนี่คนนั่นคนนี้ว่าเป็นเหตุบังคับให้ทำจงระวังให้มากในเรื่องฝืนตัวทำเพื่อเขาแล้วจะทวงบุญคุณเอากับเขาไม่ทวงตรงๆก็ทวงในใจทีนี้ถ้าเขาไม่ให้หรือให้ไม่พอก็จะไปโกรธเคืองน้อยอกน้อยใจเอาเขามันเป็นเรื่องหาทุกข์ใส่ตัวแม่หนูต้องเลือกเสียแต่เดี๋ยวนี้ว่าควรทำอะไรแค่ไหน
จะให้เขามากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ต้องจำไว้เสมอว่าเราทำให้เขาด้วยศรัทธาเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นภายหลังอย่าโทษว่าเขาไม่เห็นบุญคุณคำพระท่านว่าคนที่อุปการะเขาก่อนอย่างหนึ่งคนรู้คุณคนและคิดตอบแทนอย่างหนึ่งคนทั้งสองอย่างนี้เป็นคนหายากแม่หนูเห็นจะเป็นคนที่หายากอย่างที่หนึ่งแต่ต้องรู้ไว้ด้วยว่าเราอาจจะไม่ได้พบคนที่หายากอย่างที่สองทางที่ดีควรเลือกเดินสายกลางจะได้เดินทนอยากจะเตือนแม่หนูอีกอย่างหนึ่งแม่ได้ทราบว่าแม่มาลีไปเที่ยวตามลำพังกับนายจรูนคู่รักบ่อยๆแม่ไม่ค่อยชอบใจแม่มาลียังเด็กนักการที่ไปเที่ยวเช่นนั้นอาจจะทำให้เสื่อมเสียได้พี่น้องทั้งหลายเขาจะโทษว่าแม่หนูทำหน้าที่ปกครองน้องแล้วก็ทำให้น้องเสียหรืออาจจะมีคนร้ายกาจพอจะเอาชื่อของหนูไปปนกับความเสียของน้องจะลามปามเปื้อนเปรอะกันใหญ่แม่ไม่ทราบว่าเด็กคู่นี้มั่นกันเป็นหลักฐานทางผู้ใหญ่แล้วหรือยังแม่อยากทราบขอให้แม่หนูรีบบอกมาโดยเร็วและแม่อยากจะแนะนำว่าถ้ายังไม่ได้มั่นกันขอให้แม่หนูจัดการให้ได้มั่นซะจะได้เป็นที่แน่ใจว่าแม่มาลีไม่เสียชื่อเปล่าๆแม่พูดเพียงเท่านี้หวังใจว่าแม่หนูจะเข้าใจเวลานี้ก็ทำบุญ50วันคุณพ่อแล้วสมัยใหม่ก็มั่นกันได้และถ้าอย่างไรก็ให้เขาแต่งกันเสียเร็วๆก็ยิ่งดีในเรื่องนี้หนูควรจะปรึกษาคุณอาพระดูสวนของแม่ได้ผลดีกว่าปีที่แล้วมากตั้ง 3-4 เท่าตัวแม่ชื่นใจแล้วก็อยากให้หนูของแม่ได้ชื่นใจด้วยขอบอกว่าแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปแม่จะส่งเงินให้แม่หนูเป็นค่าซื้อของที่ไม่จำเป็นเดือนละ20บาทถ้าแม่หนูยังจะต้องนั่งหลังแข็งเย็บเสื้อทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ทำตาแดงๆเวลาเย็บผิดหรือนายจ้างเขาว่าแม่จะเพิ่มให้อีก15บาทรวมเป็น35บาทด้วยกันและแม่ห้ามเป็นคำขาดไม่ให้แม่หนูย้อนมาพูดเรื่องเงินนี้แก่แม่อีกยอมให้แต่เพียงให้ขอบใจ 2-3 คำจดหมายฉบับนี้มาถึงพอเหมาะแก่เวลาวิมลอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งหลายหนทั้งปลื้มใจแปลกใจและในบางตอนก็ละอายใจจนตัวชาจดหมายฉบับนี้ซึ่งเขียนด้วยลายมือเป็นระเบียบเก๋และงามทั้งสะอาดตั้งแต่หน้าต้นจนหน้าสุดท้ายจึงเกิดมีรอยด่างเป็นตำหนิขึ้นหลายแห่งเพราะต้องหยดน้ำตาของผู้อ่านวันนี้เมื่อมีจีนขายถ้วยชามเดินร้องตะโกนบอกอาชีพของตนมาตามทางสาธารณะริมรั้วบ้านวิมลหญิงสาวเจ้าของบ้านได้สั่งให้เด็กหญิงบุญยิ่งวิ่งไปเรียกโดยเร็วแล้ววิมลเลือกซื้อถ้วยเล็กๆจานน้อยๆมอบให้แก่เด็กหญิงแป๋วและเด็กชายออสเป็นเครื่องเล่นครั้นถึงเวลาบ่ายมานพกลับจากโรงเรียนก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแก่พี่สาววิมลมองดูเขาด้วยดวงตามีแววแปลกประหลาดแล้วก็ยิ้มมีลักษณะเศร้าแต่งดงามน่าดู
อีก 2-3 นาทีต่อมาวิมลอยู่ในห้องได้ยินเสียงมานพตะโกนก้องขึ้นว่าคุณพี่ครับมาดูอะไรนี่แน่แปลกจังวิมลเดินมาถึงประตูมานพก็เดินมาถึงที่นั่นพร้อมกันเขาก้มศีรษะเข้ามาใกล้หล่อนชี้ให้ดูที่ผมพลางว่าเห็นไหมงอกขาวทั้งเส้นเลยผมหวิวหวีอยู่มันกระเด็นขึ้นมาคุณพี่มองเห็นไหมครับเห็นสิตายงอกเอาจริงๆแก่แล้วนะแกน่ะจะให้ถอนออกไหมอ่ะไม่ได้สิครับผมงอกพิเศษอย่างเนี้ยเขาว่าผมพ่อแม่ฝากอ้าวอย่างนั้นก็ต้องเก็บไว้สิแต่ขันจังนะมีผมขาวเด่นมาเส้นหนึ่งแล้วสองพี่น้องก็หัวเราะไปด้วยกันภิกษุทั้งหลายชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปแน่บุรุษตัวของท่านย่อมรู้ว่าจริงหรือเปล่าผู้เจริญท่านดูเบาตัวเองซึ่งเป็นพยานอย่างดีเสียแล้วเมื่อบาปมีอยู่ในตัวฉะไหนท่านจะเว้นไม่ให้ตัวเองรู้ได้วิมลนึกถึงบัตรเชิญรับประทานอาหารเนื่องในการแต่งงานจันเพ็ญกำหนดวันที่29เดือนมีนาคมถึงแม้วิมลจะได้เขียนตอบปฏิเสธไปแล้วหล่อนก็เห็นควรที่จะแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนจึงคิดจะหาของขวัญสำหรับงานนั้นแต่นำไปมอบให้แก่เพื่อนเสียก่อนจะถึงวันงานวันที่26มีนาคมสำนักศึกษาที่มานพเรียนอยู่ปิดเทอมวิมลจึงชวนเขาและน้องอื่นๆให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่มาลีไม่สมัครไปเพราะบอกว่าง่วงนอนเมื่อคืนนอนดึกมากวันนี้ตื่นแต่เช้าอ่ะรถเช่าค่อนข้างเก่าคร่ำคร่าเป็นยานพาสี่พี่น้องไปในที่ต่างๆตามที่ตกลงกันไว้แวะที่ห้างหนึ่งแถบถนนเจริญกรุงเพื่อหาของที่จะซื้อเป็นของขวัญวิมลเลือกได้เครื่องหิ้วขนาดเล็กที่รองและที่ถือทำด้วยเงินส่วนที่ใส่พริกไทยเกลือและมัสตาร์ดนั้นเป็นแก้วจิรนัยอย่างงดงามเมื่อผู้ขายบรรจุวัตถุเหล่านั้นลงในหีบกระดาษซึ่งหญิงสาวได้ขอร้องให้เขาจัดหาให้และวิมลได้ชำระเงินให้แก่เขามีชายคนหนึ่งเข้ามาในห้างเขาเห็นหล่อนทันทีทำอาการชะงักอย่างประหลาดใจแล้วก็ตรงเข้ามาหาเมื่อมาจนใกล้ได้รับไหว้วิมลแล้วเขาอึกอักอยู่หน่อยก่อนที่จะพูดว่าสบายดีเหรอครับผิดไปมากผมคิดว่าจะไปเยี่ยมเสมอแต่ว่ายังไม่เหมาะวิมลยิ้มแทนคำตอบพลางถามว่าเจ้าคุณหญิงสบายดีหรือคะสบายดีขอบพระคุณผมพบมารีบ่อยๆมานพก็พบแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งนะนั่นก็พบแต่ไม่ได้พบคุณสักทีมานพเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะดิฉันสั่งให้เขาบอกขอบพระคุณเรื่องที่คุณจัดการขายรถเขาจะบอกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ขาทำท่าไม่แน่ใจแล้วถามต่อว่าแล้วนี่คุณมายังไงมารถเช่าดิฉันไม่ได้ไปไหนเลยเพิ่งจะมาวันนี้เป็นวันแรกเขาพยักหน้าแล้วยิ้มมีลักษณะพี่กลคล้ายกับเศร้าและมีล้อแก้มเยาะอยู่ด้วยในขณะที่ตอบว่าอ๋อทราบแล้วได้ยินว่าคุณมีแขกที่บ้านทุกเย็นความไม่พอใจเกิดขึ้นแก่หญิงสาวสีหน้าหล่อนก็เปลี่ยนเป็นหน้าของผู้ถือตัวแล้วก็ตอบด้วยเสียงอันชาเย็นผิดไปกระมังที่บ้านดิฉันไม่เคยมีแขกเลยจงรักทำท่าคล้ายจะติดใจโต้แย้งแต่ก็หาพูดไม่มองดูวิมลตั้งแต่ปลายส้นรองเท้าจดเส้นผมพอดีกับคนขายของนำของมาส่งให้วิมลเหลียวหาน้องๆเห็นเขาเดินแยกย้ายกันไปคนละทางเที่ยวดูของต่างๆจงรักพูดขึ้นอีกอนุญาตให้ผมไปเยี่ยมคุณที่บ้านใหม่ได้ไหมวิมลอึ้งไปอึดใจหนึ่งแล้วจึงตอบว่าได้ค่ะขอบใจมากผมจะไปแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันอยู่กระท่อมนะคะคุณขึ้นไปบนห้องคุณหญิงพลวัตคงจะเห็นว่ามันเป็นกระท่อมจริงๆที่แคบเรือนแคบไม่มีทางหายใจจงรักจ้องดูหล่อนอีกในท่าตรึกตรองทำให้วิมลเกิดความอึดอัดใจพอมานพพาน้องเข้ามาใกล้หญิงสาวจึงได้โอกาสบอกลาเขาทันทีแต่พอพ้นร้านมาด้วยกันมานพก็พูดขึ้นว่าผมมีเรื่องนายจงรักคนนี้จะเล่าให้คุณพี่ฟังหลายวันแล้วหรอครับแต่ลืมเสียร่ำไปเอาไว้ไปเล่ากันที่บ้านวิมลตัดบททั้งที่ความอยากรู้เกิดขึ้นเป็นอันมากออกจากห้างนั้นแวะเข้าร้านอื่นๆอีก 2-3 ร้านซื้อได้ของที่ต้องการครบแล้ววิมลก็บอกให้คนขับรถพาไปยังที่อยู่ของจันเพ็ญเมื่อรถแล่นอยู่บนถนนวิมลก็มีความแช่มชื่นอันเนื่องจากความคิดที่จะได้พบกับเพื่อนรักแต่ครั้นรถแล่นเข้าประตูบ้านแล้วความรู้สึกนั้นก็คลายลงจนเกือบจะไม่เหลืออยู่ยิ่งเมื่อรถเลี้ยวมุมสนามจะมุ่งตรงไปยังหน้าตึกเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องและเสียงตัวถังบังโคลนหน้าหม้อคลอนดังโครมครามวิมลถึงกับบอกคนรถให้แอบเข้าข้างทางหล่อนจะลงเดินไปเองคนใช้ออกมารับทำท่าไม่แน่ใจว่าตนเองเจรจาอยู่กับคนชนิดใดวิมลออกชื่อจันเพ็ญเขาก็ทำท่าลังเลเสมือนไม่รู้ที่จะปฏิบัติอย่างไรต่อไปในที่สุดก็บอกให้รอประเดี๋ยวก่อนรอประเดี๋ยวก่อนโดยไม่ชี้ห้องรับแขกและไม่เชิญขึ้นข้างบนแต่ก่อนวิมลไม่เคยสังเกตว่าที่บ้านนี้เขาต้อนรับคนแปลกหน้าโดยสถานใดเฉพาะวันนี้หล่อนรู้สึกร้อนผ่าวไปทั้งหน้าสะกดใจยืนคอยอยู่นิ่งๆสายตามองกวาดไปรอบตัวจึงได้เห็นสิ่งแปลกซึ่งแต่ก่อนยังไม่เคยปรากฏมีในบ้านนี้เหมือนกันคือตึกเล็กสูงเทียมตึกใหญ่อยู่เยื้องไปทางด้านหลังเล็กน้อยลักษณะบอกชัดว่าเพิ่งปลูกใหม่และยังไม่สำเร็จเรียบร้อยดีระลึกได้ถึงคราวที่ตนมาในงานวันเกิดของเพื่อนเจ้าของงานได้เล่าให้ฟังว่าท่านเจ้าคุณบิดา
ขอให้เขยในอนาคตมาปลูกเรือนหอในบ้านนี้ตึกใหม่ที่เห็นคงจะเป็นตึกเรือนหอนั่นเองได้ยินเสียงฝีเท้าวิมลรีบมองดูจันเพ็ญกำลังเดินมาเมื่อต่างฝ่ายต่างมองเห็นกันถนัดฝ่ายเจ้าของบ้านชะงักภายหลังจึงร้องว่าเราจะขอขัดจังหวะคุณผู้ฟังก่อนนะคะก่อนที่วิมลจะมาเจอกับจันเพ็ญค่ะซึ่งคิดว่าทุกคนก็คงอยากจะรู้นะว่าเพื่อนรักมาพบกันในจังหวะที่เพื่อนรักคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานแหมจริงๆมันน่าจะเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นเนาะใช่ครับแต่กลายเป็นว่าโอ้โหเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ได้มีสถานะเหมือนแต่เก่าแล้วเพื่อนคนนี้ยังจะต้อนรับเหมือนเดิมหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกนะคะของวิมลที่ต้องยืนรอพูดง่ายๆนะคะแล้วหลังจากนั้นมาเจอกับจันเพ็ญบรรยากาศจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ให้คุณผู้ฟังนะคะติดตามกันต่อค่ะกับตอนที่เท่าไหร่แล้วคะคุณจิตปรินคะตอนนี้เป็นตอนที่16นะครับตอนหน้าเจอกันตอนที่17ของผู้ดีนะครับเจอกันตอนใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับก็ลองดูตอนหน้าแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์มันจะดีหรือแย่ใช่ได้หมดเลยและวิมลจะต้องเป็นคนเจอด้วยตัวของเธอเองนะคะกับความเป็นไปของมนุษย์ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือผู้ดีของดอกไม้สดแล้วก็มารอดูท่าทางหรือว่าการจัดการนะคะการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆแบบผู้ดีของวิมลด้วยนะคะครับเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง